ช่วงบูติกสไตล์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมชามก็พามาทานที่ร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมที่ชามพักค่ะที่โรงแรมนี้นะคะก็ชื่อสมุยพอมบีชรีสอร์ทค่ะเขาก็จะมีอาหารหลายประเภทค่ะเช่นจีนยุโรปอิตาเลียนไทยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะชามก็อยู่ที่ร้านต้มยำค่ะก็เป็นอาหารไทยค่ะข้าวค่ะน่าทานมากเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องชามสั่งอะไรมาทานบ้างอย่างจานแรกเท้าตังหน้าตั้งน้ำพริกลงเรือฟิเลมิยองกุ้งย่างน้ำปลาหวานมัสมั่นเนื้อต้มข่าไก่ห่อหมกปลาตาเดียวกุ้งมังกรภูเก็ตผัดพริกไทยดำและฟรุตสลัดกุ้งมังกรภูเก็ตค่ะแล้วของหวานล่ะคะน้องชามจะทานอะไรชิ้นแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าชักเกอร์เค้กค่ะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีครีมช็อกโกแลตชื่อมันนะคะคือ Princess Cake ค่ะทานแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงก็ได้นะคะอันนี้นะคะ Tosca Cake ค่ะด้านบนเนี่ยนะคะเป็นอัลมอนด์นะคะแล้วก็ Toffee Caramel ค่ะโรงแรมกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมอะไรอยู่ตรงไหนมีอะไรเก๋ๆบ้างชัมคิดว่าเราคงจะต้องให้ผู้รู้มาแนะนำให้เราแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะชัมก็ได้เกียรติจาก General Manager ของสมุยพอมบีชรีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะคุณปาสวัสดีครับค่ะก็โรงแรมสวยมากเลยนะคะสมุยพอมบีชรีสอร์ทนี่มีมานานหรือยังคะเดิมแล้วก็คุณหมอประสาทเพิ่งสร้างท่ากาศยานที่สมุยเนี่ยก็ต้องมีที่พักให้ผู้เชี่ยวชาญก็เลยซื้อพวกเราเล็กๆเรียกว่าสมุยพอมบีชตอนนี้ก็เกือบ 16-17 ปีผ่านมาแล้วแต่ของเราสมุยพอมบีชเราปรับปรุงทุกปีเราเพิ่มเติมเราทันสมัยที่สุดอย่างยิ่งทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เห็นห้องที่เป็นแบบตึกนะคะแล้วก็เป็นแบบวิลล่าด้วยมีห้องกี่แบบอะคะเรามีทั้งหมดด้วยกัน102ห้องแล้วก็เรามีพวกวิลล่าหรือบ้านเกือบ68หลังสวยของเราสมบูรณ์มากมีต้นไม้เยอะแยะแล้วก็ร่มด้วยแล้วอย่างยิ่งของเราเนี่ยเรามีสระว่ายน้ำ3สระว่ายน้ำ800ตารางเมตรหาดของเราเป็นหาดที่ยาวที่สุดหน้าหาดนะของเรา280เมตรฉันก็ทราบมาว่าที่โรงแรมนี้ก็มีอาหารหลากหลายประเภทนะคะมีอะไรบ้างคะเราก็มีร้านอาหารจีนซึ่งเดียวกับปูดิ้งแล้วก็มีร้านอาหารไทยต้มยำอร่อยจริงๆค่ะคันเปิดมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีศิลปะตามหน้าต่างที่เป็นแบบลายไทยๆแล้วก็มีร้านอาหารฝรั่งซึ่งอาหารฝรั่งของเราเนี่ยก็รสชาติดีมากพิซซ่าของเราก็อร่อยมากเพราะว่าอันนี้เหมือนกันเราก็โชคดีว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญก็ได้พิซซ่าด้วยก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่ามาเสวนาก็ได้นะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณ General Manager ของสมุยพอมบีชรีสอร์ทนะคะขอขอบคุณคุณปาร์คมากค่ะสมุยทิปรู้ไหมไปสมุยอย่าลืมทานอาหารพื้นบ้านที่หาทานไม่ได้ง่ายๆอย่างวายคั่ววายเป็นปลาหมึกชนิดหนึ่งหน้าตาเหมือนปลาหมึกยักษ์แต่ตัวจิ๋วแค่หัวแม่โป้งวิธีการทำคือนำไปตากแห้งแล้วคั่วกะทิสดสมุยใส่เครื่องปรุงหลากหลายคล้ายหลนเมื่อไปร้านอาหารทะเลที่สมุยแล้วอย่าลืมถามหาวายคั่วนะคะ